สวัสดีค่ะก็มาพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะกับการอัปเดตข่าวประจำวันที่5ธันวาคม2021ค่ะข่าววันนี้เป็นเรื่องของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่เรามาอัปเดตนะคะแล้วก็เรื่องของผลการประชุมของโอเปิพลัสในเดือนธันวาคมรวมถึงเรื่องของราคายาที่บริสัทนเดตเขาเรียกร้องเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ ทางองการอามัยโลกนะคะได้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่3ธันวาคมนะคะว่าขณะน,นี้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนทั้งหมดนะคะ38ประเทศตั้งแต่พบครั้งแรกในแอฟริกาตอนใต้เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่ายอดรวมของผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้เนี่ยวันนี้พุ่งทะลุไปถึง3ล้านรายแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางองการอามัยโลกก็ยังคงยืนยันว่าต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่จะบอกได้ว่า ไวรัสสายพันธุ์อเมิเกนนะคะแพร่เชื้ออย่างไรแล้วก็ทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือไม่อย่างไรนะคะรวมถึงประสิทธิภาพของการรักษาและแวัคซีนในการป้องกันสายพันธ์ใหม่ตัวนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็คือมีหลักฐานมาแค่เบื้องต้นนะคะบอกว่าคนที่ป่วยจากไวรัสสายพันธ์อเมริก่นเนี่ยทำให้เกิดการเจ็บป่วยน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลต้าค่ะและสิ่งที่คาดการณ์ไว้ก็คืออีกราวๆสองสาเดือนข้างหน้านะคะคาดว่า จะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทางฝั่งยุโรปเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัวสำหรับสายพันธุ์อัมเบคอนนี้นะคะและก็มีความเป็นไปได้มากด้วยที่สายพันธ์อัมเบคอนเนี่ยจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าค่ะส่วนในสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการอัปเดตว่าตอนนี้เจอสายพันธุ์อัมเบคอนแล้วนะคะในอีก6รัฐซึ่งก็มีรัฐนิวเจอร์ซีย์แมริแลนด์มิสซูรีเนบัลกาเพนซิลเวเนียแล้วก็อยทาหาค่ะ ทางรัฐมิสซูรีนะคะขาบอกว่ากําลังรอการยืนยันจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า cdc นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ที่พักอยู่แถวแถวเซนหลุยแล้วก็มีการเดินทางภายในประเทศเท่านั้นส่วนทางรัฐในบาสกานะคะหน่วยงานสาธารณสุขเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ6กรายโดยที่มีเพียง1ใน6กรายนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็1ใน6รายนี้เนี่ยมีการเดินทางไปในจีเรียมานะคะเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2021ค่ะส่วนทางรัฐ มารี่แลนด์นะคะบอกว่าพบ3รายแถวบัติมอร์นะคะเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่มีประวัติการเดินทางในสองรายส่วนอีกหนงรายเนี่ยมีการเดินทางมาจากทางแอฟริกาใต้ส่วนทางรัฐเพนซิลเวเนียนะคะเห็นบอกว่าเป็นชายชาวฟิลาเดลเฟียนะคะอายุ30ปีได้ซึ่งก็ไม่ได้ระบ,บุว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือไม่นะคะ แล้วก็มาถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์เขาบอกว่าพบว่าเป็นหญิงรายแรกนะคะได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งเดินทางไปรัฐจอร์เจียม,มาค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะรัฐยูทาห์ก็คือเปิดเผยได้ทวิตเตอร์ว่ามีการตรวจพบไวรัสโควิด1 i สายพันธุ์อรอนนะคะผ่านการเรียงลําดับของยีนที่เป็นยีนตัวอย่างจากเชื้อโควิด1 i ที่ห้องปฏิบัติการของรัฐค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะพบผู้ติดเชื้อใน6รัฐเนี่ยเขามีพบเพิ่มเติมแล้วที่นิวยอร์กนะคะ โดยล่าสุดนะคะก็รวมแล้วตอนนี้มีทั้งหมด10รายนะคะอยู่รัฐนิวยอร์กซิตี้3ราย Long ลองไอแลนด์7รายนะคะโดยมีรายละเอียดว่าอาศัยอยู่แคบซัฟโฟกซ์บุกลินและก็ควีนเท่านั้นนะคะและทางรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์นะคะกำลังแนะนำให้ประชาชนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยทั้งที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามนะคะส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็มีทั้งหมด5รายนะคะตอนนี้ แล้วก็อยู่ทางตอนเหนือได้เป็นง,งานแต่งงานในรัฐวิสคอนซินเมื่อเดือนที่แล้วนะคะบางรายเนี่ยมีการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็ทางรัฐโคโลราโดพบสองรายมินซสตาพบเป็นผู้ชายนะคะอาศัยอยู่แถวแถวเฮนเนพินโดยมีอาการเล็กน้อยแล้วก็หายเป็นปกติแล้วคะ่ะตอนนี้ผู้ป่วยทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ยืนยันมาเมื่อวันเสาร์นะคะเมื่อวันนี้ว่า ยังไม่มีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะนอกจาก1รายที่เข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินอาการปานกลางอยู่รัฐจอเจียค่ะข้อมูลนี้ก็อ้างมาจากหน่วยงานของสาธารณสุขของรัฐนะคะและในวันนี้นะคะทางูืย์ควบคุมและป้องกันโรคนะคะได้รายงานว่ามีผู้ป่วยรายใหม่นะคะประมาณ90,000รายต่อวันในสหรัฐอเมริกาตอนนี้99%ของผู้ป่วยก็ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้าอยู่นะคะ ช่วงนี้ก็กลายเป็นสมาร์ทแล้วนะคะบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดประเทศนอร์เวย์นะคะเขาบอกว่าเขามีการจัดปาร์ตี้งานปีใหม่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อเมรอกนอย่างน้อย13รายเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดเชื้อสายพันธ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาเราที่อัปเดตวันนี้นะคะแล้วก็เราไปต่อเรื่องของกบฏเมีนชัดดากันค่ะ ันสุกที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในร่างกฎหมายชั่วคราวนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดตัวของรัฐบาลก่อนกําหนดเส้นตายในเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะด้วยคะแนนเสียงห9ต่อ28เสียงนะคะซึ่งจะเลื่อนเวลาไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์2 0 2 2ปีหน้าค่ะแล้วก็มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีซนเดอร์สนะคะจากรัฐมอนอนเนี่ย เขาได้เรียองคองเรื่องของราคายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์น,นะคะเขาบอกว่ามันมีราคาสูงมากเกินไปก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นตัวอินซูลินนะคะตอนนี้มียาซเมอร์เป็นโรคระบบประสาทที่ไม่มีการรักษาให้หายได้นะคะแล้วก็ยารักษาโรคมะเร็งแล้วก็รวมถึงยานอื่นที่ทางบริกครเนี่ยเขากำลังตัดสินใจเป็นกรณีกรณีไปยอยู่นะคะแต่ว่าบริษัทเนเดิร์ในวันนี้เขาต้องการให้ประธานาิวิบดีโจไบเดนสั่งระง,งับการอนุมัติ รายการยาของโรคอัลไซเมอร์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยาตัวนี้มีที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนะคะเรื่องของการตรวจสอบการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงประสิทธภิภาพของยาซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการสั่งยาอัลไซเมอร์เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ชาวอเมริกันที่เป็นผู้สูขของอายุเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนในเดือนมกราของปีหน้านะคะก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะมาจากข้อโต้แย้งในด้านของราคาย,ยาของบริษัทไบโอเจนนะคะที่ผลิตยา ซึ่งมีราคาสูงถึง56,00 0ดอลลาร์ 5, 000, 000ต่อปีนะคะทาสงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติยาต,ตรงนี้ไปแล้วเมื่อช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะทำให้ทางบริษัทเดิลเนี่ยตรวจสอบมาแล้วก็คือดูแล้วว่าที่มาที่ไปไมันถูกต้องอีกทั้งคณะกรรมการสภาของสองสภาเนี่ยก็ได้เริ่มสอบสวนถึงการตัดสินใจของ FDA ในการอนุมัติยาตรงนี้ค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะทางผู้เชี่ยวชาญหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ออกมาบอกว่า ผลประสิทธิภาพของยาไซเมอร์ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะกรมกิจการอาหารานศึิปฏิเสธที่จะแสดงรายการยาในบัญชีรายชื่อยาที่ได้รับการอนุมัติกด้วยค่ะการเกิดระบบความบกพร่องของการกำหนดราคายาตามใบสั่งแพทย์นะคะโดยที่บริษัทยาแห่งหนึ่งสามารถขึ้นราคายาตัวหนึ่งได้มากดูแล้วก็จะไม่ยุติธรรมแล้วก็ส่งผลในแง่ลบให้กับชาวเมริกันผู้สูงอายุที่มีถึง6ล้านคนนะคะรวมถึง แผนของโปรแกรม Medicare Part B นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มเบีย้ยประกันและก็ส่วนอื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้บริษัทซันเดิลเขากำลังเรียกร้องและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อชาวมริกันค่ะถ้าหากว่าประธานาธิบดีโจไปเดยนยอมรับข้อเสนอ,อนี้นะคะ mm. ก็หมายถึงว่าการเพิ่มเบีย้ยประกันส่วน Medicare Part B ในเดือนมกราคมตามกำหนดจะอยู่ที่21.60ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยนอกจะลดลงประมาณ10ดอลลาร์แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยจะทำให เบีย้ยประกันรายเดือนสำหรับปี2022อยู่ที่159ดอลลาร์นะคะซึ่งต่างจากที่เป็นไปได้ก็คือ170เหรียญดอลลาร์ค่ะคราวนี้เราไปต่อเรื่องของผลการประชุมของ o p e ปกพรกันนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามีรายงานจากทางกลุ่ม o p e ปพัรว่าเขายังคงเพิ่มกำลังการผลิต4 0 0 0 0บาร์เรลนะคะในเดือนมการาคมปี2022 ส่วนเรื่องของไวรัสอเมรครันเนี่ยทางอุปเกเขาบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบที่ยาวนานนะคะต่อการใช้น้ํามันแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจากการระบาดจริงๆเนี่ยทางอุปเก็เขาพร้อมที่จะจัดการประชุมฉุกเฉินก่อนกําหนดเดิมก็คือวันที่4ัมการาคมปีหน้าค่ะและในวันนี้ก็คือน้ํามันดิบเวสต์เท็กซัสนะคะปรับตัวลงที่24เซนตัวเลขก็อยู่ที่66.26ดอลลาร์ต่อบา์เรลนะคะ สำหรับน้ำมันดิบเบรนก็ปรับตัวอยู่ที่21เซนราคาอยู่ที่69.88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะและทั้งหมดนะคะราคาน้ำมันดิบเนี่ยจะต้องรอเวลาสักพักนะคะเพื่อให้ราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยปรับตัวตามค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตในวันนี้นะคะถ้าไงเชอรี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้าติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ